สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8 นาทีเย้เย้การแพทย์8 นาทีนะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยนะครับผมก็พอเปลี่ยนบรรยากาศก็ต้องขอเช็คสภาพเสียงหน่อยนะครับภาพบอกเลยครับวันนี้ไม่คมชัดเลยนะฮะแน่นอนนะครับแต่อยากรู้ว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับมีกระตุกไหมนะครับท่านใดเข้ามาแล้วบอกกันหน่อยนะครับผมเข้ามากันหรือยังครับคนดูเป็นศูนย์เลยคือกลัวมากคือโอเคพอมีความดีเลย์นิดนึงเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะดูนี่ปุ๊บมาได้5 คนนะครับโอเควันนี้การแพทย์8 นาทีครั้งที่632นะครับผมประจำวันนี้วันที่5 สิงหาคม 2563นะครับโอเคตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นคอมเมนต์นะครับอินเทอร์เน็ตอาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตโอเคเสียงดีนะครับคุณธนฟีบอกขอบคุณมากนะฮะขออนุญาตเริ่มเลยเนาะวันนี้จะมาคุยเรื่องของการวางแผนครอบครัวนะครับย้ำอีกทีนะการวางแผนครอบครัวคือหลายๆท่านอาจจะคิดว่าการวางแผนครอบครัวเนี่ยมีแค่เรื่องของการคุมกำเนิดหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนการวางแผนครอบครัวคืออะไรนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า family planning เลยนะครับใช้ตรงตัวเลยนะครับการวางแผนครอบครัวว่าอันแรกคือ1มีลูกคนแรกเมื่อไหร่ดีนะครับมีลูกคนแรกเมื่อไหร่ดีอันที่2คือถ้าจะมีอีกคนจะเว้นระยะห่างเท่าไหร่ดีนะครับอันที่3คือถ้ามีลูกพอแล้วเนี่ยจะคุมกำเนิดยังไงต่อดีเห็นไหมครับคือการคุมกำเนิดเป็น1พาร์ทนะเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับของเรื่องของการวางแผนครอบครัวทำไมเป็นแค่ส่วนหนึ่งเอ๊ะเมื่อกี้คุณหมอพูดก็เป็นเรื่องของจะมีลูกคนแรกเมื่อไหร่จะมีอีกคนเท่าไหร่จะคนสุดท้ายจะคุมกำเนิดยังไงดีคีย์เวิร์ดอยู่ที่ว่าฮะจะมีคนแรกเมื่อไหร่นะครับอันนี้นะจะมีคนแรกเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันหมายถึงว่าเป็นเรื่องของเวลาเนาะใช่ไหมเมื่อไหร่เพราะนั้นเราต้องมาคุยเรื่องของอายุที่จะมีลูกกันนะครับอายุที่จะมีลูกกันคนแรกบอกบางคนอาจจะบอกว่าฉันจะมีลูกคนแรกเมื่อฉันเรียนจบม.6ก็จะมีลูกคนแรกเมื่ออายุประมาณสัก18 ปีนะครับแปลว่าช่วงตอนนั้นเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของเพราะว่ามีบุตรยากเท่าไหร่นะเนี่ยแม่อายุ18 ปีถ้าไม่ได้มีโรคอื่นๆนะครับคำว่ามีบุตรยากเห็นไหมครับเข้ามามีบทบาทแล้วนะครับเข้ามามีบทบาทของการวางแผนครอบครัวแล้วนะครับนะมีบุตรยากการคุมกำเนิดนะครับอ่ะโจทย์ที่2คือถ้าอยากมีลูกตอนเรียนจบมหาลัยป.ตรีอายุก็22 ปีก็ไม่ได้มีปัญหาป.โทอีก2 ปีก็สัก24ใช่ไหมครับบางคนบอกว่าปอโทเรียนจากแล้วไปทำงานแล้วสัก3 ปีก็อาจจะสัก27นะครับแต่ถ้าบางคนนะครับจะมีลูกหลังเรียนปริญญาเอกจบโหไป30กว่าเลยนะฮะ30กว่าบางคนอาจจะถึงขั้น40คนไข้จะเริ่มเข้าข่ายภาวะมีบุตรยากนะภาวะมีบุตรยากแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นนะครับวางแผนครอบครัวนะครับว่าจะมีลูกหลังจากเรียนจบปริญญาเอกนะออปชันการรักษาจะมีแล้วครับเรื่องของเอ๊ะฉันจะเก็บไข่ไว้ก่อนดีไหมนะครับเพราะว่าเราถ้าไปมีลูกตอนอายุ40ปีโหจะมียากฉันขอเก็บไข่ไว้ก่อนนะฉันขอเก็บไข่ไว้ก่อนตั้งแต่อายุ25ก็ได้พอได้ทุนปุ๊บแล้วค่อยไปเรียนต่อไข่ที่เก็บอยู่นั้นเนี่ยนะครับอีก10 ปีมาใช้เราก็ยังอายุ25นะครับอีก20 ปีมาใช้เราก็อายุ25คือความสามารถของไข่นะครับในการปฏิสนธิในการโตเป็นตัวอ่อนยังอยู่เพราะว่าเป็นไข่อายุยังน้อยนะครับความยากคือไม่เคยคุยกับคนไข้แล้วเขาจะเห็นความสำคัญของการวางแผนครอบครัวเรื่องของภาวะมีบุตรยากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่คิดครับเรื่องเรียน
เรื่องของการทำงานเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตซึ่งหมอก็เข้าใจเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับใครๆก็ฉันจะมีลูกหรือเปล่าวะตอนหลังจบปริญญาเอกฉันจะหาแฟนได้ไหมบางคนยังไม่มีแฟนเลยด้วยซ้ำนะครับแต่นี่ครับเลยไปที่มาของว่าคำว่าของการวางแผนนะครับถ้าวางแผนแล้วว่าจะไม่มีนะครับแน่ๆไม่เอาแน่ๆโอเคการเก็บไข่การคุยเรื่องการวางแผนเพราะว่ามีบุตรในอนาคตก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ในคนที่ก้ำกึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีกลุ่มนี้ต้องมาคุยกันว่าเอ้ยเราจะเลือกในการทำโอเวอร์เลนฟรีซิ่งไหมคือเก็บไข่ไว้ก่อนนะครับถ้าอย่างในอเมริกาเนี่ยหลายๆบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Google เขามีเรื่องของการเก็บไข่ให้กับพนักงานเลยนะครับพนักงานผู้หญิงมาปุ๊บบอกว่าอยากมีลูกในอนาคตหรอแต่ตอนนี้ขอโฟกัสที่เรื่องของการทำงานก่อนไปเก็บไข่เลยนะฮะไปเก็บไข่ได้เลยฟรีซไว้ก่อนนะเพราะคุณอายุยังน้อยนี่นะใช่ไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะครับว่าเรื่องของการวางแผนเนี่ยเราต้องวางแผนให้ดีอันนี้เอามาใช้กับคนที่วางแผนจะมีลูกคนที่2ได้ด้วยนะเช่นฉันจะมีลูกคนแรกตอนอายุ25นะครับแต่พอมีลูกปุ๊บฉันจะขอเลี้ยงลูกคนนี้จนเข้ามัธยมก่อนจะมีอีกคนนึงตอนอีก12ปีข้างหน้าโหเนี่ยแหละครับต้องมาคุยกันเฮ้ยเอ้ยจำนวนผิดนะฮะจะเข้ามหาลัยก่อนจะมีอีก10เนี่ยนะ12ปี3ม6ม6จาก15ปีนะก็ขอให้ลูกเข้ามหาลัยก่อนผมมองคำนวณผิด18ปีข้างหน้านะครับก็ฟิกไขไว้ก่อนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคใช่ไหมมีลูกคนแรกมีลูกคนที่สองถ้าจะมาคุยเรื่องคุมกำเนิดอย่างเดียวเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องของมีลูกพอแล้วนะครับ complete family จบทุกอย่างแต่ก็ต้องบอกงี้คำว่า complete family นะครับในปัจจุบันนะฮะในปัจจุบันต้องระวังให้ดีต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดละกันเพราะว่าโดยประสบการณ์หมอเจอคนไข้ที่ขอมาแก้หมันเยอะมากนะครับเพราะว่าตัดสินใจทำหมันไปตั้งแต่อายุยังน้อยบางคนตัดสินใจทำหมันอายุ20พอมาอีกไม่นานนักเราก็มีชีวิตใหม่เนาะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับเหมือนในต่างประเทศก็มาแก้หมันแก้หมันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวก็บอกว่าไม่ได้ทำง่ายนะนะครับคิวก็นานนะครับต้องเจ็บตัวผ่าตัดอีกแต่ถ้าเราตัดสินใจคุมกำเนิดนะครับโดยการใช้การคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรนะครับไม่ว่าจะเป็นฝังยาคุมใส่หัวคุมกำเนิดถ้าเปลี่ยนใจปุ๊บก็แค่เอายาฝังออกหรือเอาห่วงคุมกำเนิดออกความสามารถในการตั้งครรภ์ก็กลับมาแล้วนะเรียบร้อยทันทีนะครับเพราะนั้นในคนอายุยังน้อยนะครับโดยส่วนตัวหมอก็คิดว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจทำหมันนะครับใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรไปก่อนนะครับโอเคก็ใช้เวลาประมาณเนี้ยนะ8นาทีนะครับวันนี้อินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยขึ้นเนาะนะครับสุดท้ายคีย์เมสเสจก็อยากฝากว่าเรื่องของการวางแผนครอบครัวนะครับประกอบด้วยการ2อันใหญ่ๆคือเรื่องของมีลูกนะครับกับเรื่องของไม่มีลูกนะครับเรื่องของมีลูกก็ต้องมาคุยเรื่องของภาวะการมีบุตรนะการมีบุตรยากนะครับเรื่องของการไม่มีลูกก็ค่อยมาคุยเรื่องของการคุมกําเนิดนะครับผมโอเคก็ขอฝากไว้นะวันนี้หมอไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้นะไม่เห็นคอมเมนต์ขึ้นมานะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ฝากเหมือนเดิมครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe YouTube กันนะครับผมโอเคแล้วพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แปดสิเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ